มื่อเช้ามีข่าวลือหนาหูเลยนะคะว่าลองจับตาดูนะว่าวันนี้ท้ายที่สุดแล้วจะมีการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าหลังจากออกหมายเรียกมา2รอบแล้วก็ไม่เจอเจ้าตัวเลยนะคะทางผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเช็คไปค่ะว่าข่าวนี้สรุปแล้วเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงเขาบอกว่าวันนี้ค่ะที่ประชุมของตำรวจเนี่ยจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งนึงนะคะยังไม่ยืนยันเลยนะชุดทำคดีเว็บพนัน BNK Master ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าวันนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีเพื่อพิจารณาการดำเนินการหลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ไม่ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือประเด็นที่ผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลาเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีกับพันตำรวจโทคริสลูกน้องของบิ๊กโจ๊กข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ตรามาตรา157และ149ที่สน.เตาปูนเพราะว่าคดีมีความเกี่ยวพันกันตอนนี้นะคะพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาพันตำรวจโทคริสหลังเดินทางไปปรากฏตัวที่สน.เตาปูนเมื่อวันที่25นะคะเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนแล้วก็จะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้งนึงทำให้เป็นประเด็นที่ต้องมีการประชุมกันในคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนก่อนที่จะมีมติในการดำเนินการต่อไปกับบิ๊กโจ๊กซึ่งตอนนี้ค่ะยังไม่มีการเตรียมการขอออกหมายจับหรือว่าเตรียมออกหมายเรียกครั้งที่3ตามที่มีกระแสข่าวนะคะรอพิจารณาก่อนยังไม่ยืนยันและไม่สามารถยืนยันได้ด้วยนะคะก็ติดกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะทันทีที่มีหมายจับหรือไม่อย่างไรรู้ก่อนใครรายงานก่อนเพื่อนเลยนะคะติดตามพวกเราเนชั่นทีวีทีนี้คุณผู้ชมคะท่ามกลางที่มีประเด็นเรื่องของการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเรื่องของการฟอกเงินจากคดีเว็บพนันใช่ไหมคะล่าสุดเจ้าตัวมีความเคลื่อนไหวอ่ะแต่เป็นการเคลื่อนไหวผ่านในโซเชียลมีเดีย Facebook ของบิ๊กโจ๊กเองนะคะนี่ล่าสุดโพสต์เลยค่ะจะจัดทีมทนายอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วที่สำคัญบิ๊กโจ๊กจะเข้าไปให้คำปรึกษาด้วยตัวเองด้วยนะนี่เลยคุณผู้ชมคะเพจ Facebook ของบิ๊กโจ๊กนะคะสุรเชษฐ์ถักพานโพสต์ข้อความคุณผู้ชมระบุบอกว่าทุกวันนี้มีประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งในเรื่องของปากท้องที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมากผมเองในฐานะนายกสมาคมชาวปากใต้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีการหารือกับกรรมการสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนะคะเลยมีการจัดทำโครงการคุณผู้ชมคะเป็นโครงการทนายความอาสาหวังช่วยเหลือชาวบ้านแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแล้วทางสมาคมจะจัดทีมทนายความซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวใต้บ้านเรามานั่งให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือทางคดีที่ชาวบ้านเดือดร้อนทุกรูปแบบนะคะบอกด้วยนะคะว่าแต่คนที่จะมาปรึกษาคดีเนี่ยไม่ได้มีการจำกัดเฉพาะคนใต้เท่านั้นนะคนเหนือก็มาได้คนอีสานมาได้คนภาคกลางมาได้หมดค่ะรับพี่น้องประชาชนจากทุกภูมิภาคคือสามารถมาขอคำปรึกษาได้เลยทีมทนายอาสาจะมานั่งประจำการอยู่ไหนล่ะอยู่ที่เน่ๆเขาบอกสมาคมชาวปากใต้วันอังคารและวันพฤหัสของทุกสัปดาห์เริ่มจากอังคารหน้าเป็นต้นไปเลยค่ะดีเดย์16นาฬิกา30นาทีอ๋อส่วนผมอยู่ไหนอยู่แถวแถวเทเวศไหมสมาคมชาวปากใต้หรอใช่ใช่ใช่อยู่แถวแถวสี่เสาเทเวศอันนี้ดิฉันคุ้นหูคุ้นตาอยู่เหมือนกันค่ะค่ะค่ะส่วนตัวบิ๊กโจ๊กนะคะก็จะมานั่งประจำอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมาให้คำปรึกษาร่วมกับทีมทนายอาสาด้วยทุกวันอังคารกับวันพฤหัสเวลา 4:30 เป็นต้นไปอ๋อหลังเวลาราชการถ้าใครอยากเจอตัวบิ๊กโจ๊กแล้วไปปรึกษาแบบตัวต่อตัวก็ให้เคลียร์คิวไปอังคารกับพฤหัส 4:30 ค่ะชาวบ้านท่านไหนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้มาปรึกษาผมได้นะครับที่สมาคมชาวปากใต้เอาเป็นว่าผมยังยืนหยัดในหลักการจะนำความยุติธรรมมาส่งให้ทุกท่านถึงประตูบ้านฉันชอบคำนี้ค่ะก็ฮะถึงประตูบ้านประตูบ้านค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าเอ๊บอกพี่กัดบอกเวลาชัดๆขนาดนี้นี่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าพนักงานสอบสวนจะไปแต่ไปตามตัวจะไปหาก็ไปหาเจ้าตัวได้เหมือนกันนะวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธไม่ใช่ยังไม่ใช่วันนี้นะคะจะเริ่มอาทิตย์หน้ายังไม่มานะคะ